กันบ้างคุณผู้ชมครับไปดูบรรยากาศงานเลี้ยงรับรองสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลพระราชทานสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2560ซึ่งเมื่อวานนี้เราได้มีการนำเสนอไปนะคะเป็นทั้งแพทย์บุคลากรทางการแพทย์และนักวิจัยของสหรัฐอเมริกาซึ่งวันนี้นะคะสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยก็ได้จัดงานเลี้ยงรับรองสำหรับผู้ที่จะได้รับรางวัลพระราชทานในครั้งนี้โดยย้ำว่านี่จะเป็นความร่วมมือทางการแพทย์และการสาธารณสุขครั้งสำคัญระหว่างทั้งสองประเทศค่ะโดยมีคุณกรินเดวิสนะคะซึ่งเป็นเอกอัครทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยที่ได้ให้การต้อนรับแล้วก็เลี้ยงรับรองผู้ได้รับรางวัลพระราชทานสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2560สาขาการแพทย์และการสาธารณสุขพร้อมทั้งได้ร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ200ปีความสัมพันธ์สหรัฐและไทยซึ่งมีความร่วมมือทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุขเป็นหลักค่ะโดยทางท่านทูตนะคะบอกว่าในโอกาสการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์200ปีระหว่าง2ประเทศมีความพิเศษค่ะเนื่องจากว่าชาวอเมริกันได้รับพระราชทานรางวัลทั้ง2สาขาซึ่งถือเป็นเกียรติแล้วก็สร้างความภูมิใจให้กับประเทศผู้เป็นรางวัลที่พระราชทานให้กับผู้ที่ทำคุณูปการต่อวงการแพทย์และการสาธารณสุขระดับโลกได้มีผลงานจีโนมหรือพันธุกรรมและการคิดค้นวัคซีนโรคไข้สมองอักเสบที่ได้ช่วยชีวิตผู้คนได้จำนวนมากโดยในช่วง60ปีที่ผ่านมาความร่วมมือทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุขระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกาก็กลายเป็นภารกิจสำคัญซึ่งก็มีบุคลากรที่ทำงานด้านการแพทย์และด้านสุขภาพในประเทศไทยประมาณ120ที่ได้ร่วมมือกันในการวิจัยพัฒนาวัคซีนแล้วก็รวมถึงตัวยาต่างๆเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทยและชาวอเมริกันค่ะ10 generations ago 200 years ago our two great nations have grown so close and together accomplished so much but health is what excites us here at the moment and here tonight and frankly every day at the American Embassy through our health diplomacy we today work to minimize the threat of epidemics like Ebola Zika yellow fever and others as close allies and partners we have worked hand in hand for decades to develop vaccines and drugs to prevent and treat diseases such as encephalitis malaria HIV and many moreAnd we're continuing this story of success together. ขณะที่ทางรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็บอกนะคะว่าความร่วมมือทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขของสหรัฐและไทยเกิดขึ้นมานานหลายสิบปีทั้งเรื่องของการพัฒนาระบบการควบคุมโรคนะคะอย่างเช่นลดการแพร่เชื้อเอสและก็ HIV ซึ่งก็ประสบความสำเร็จอย่างดีโดยเฉพาะเรื่องการแพร่เชื้อจากแม่สู่ลูกรวมถึงพัฒนายาแล้วก็วัคซีนซึ่งหลังจากนี้ค่ะทั้งสองประเทศก็จะสานความร่วมมือในการผลิตวัคซีนฮิปเพื่อเป็นการป้องกันโรคไข้สมองอักเสบและสร้างความมั่นคงทางด้านวัคซีนร่วมกันค่ะการที่มีผู้ที่มารับรางวัลในวันนี้นะครับก็ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศนะครับก็ได้บอกแล้วว่าทางผู้ได้รับรางวัลเนี่ยที่เกี่ยวกับทางด้านวัคซีนฮิปเนี่ยนะครับก็บอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีเราอยากให้มีความร่วมมือกันนะครับในการที่จะร่วมมือทางด้านความรู้นะครับซึ่งประเทศไทยก็กำลังสร้างโรงงานผลิตวัคซีนถ้ามันมีความเป็นไปได้ในการที่จะร่วมมือกันนะครับผลิตวัคซีนในแง่ที่สร้างความมั่นคงปลอดภัยในเรื่องของวัคซีนนะครับสำหรับผู้ที่จะเด็กที่จะป่วยเป็นโรคไข้สมองอักเสบจากเชื้อฮิโมฟิลิสอินฟลูเอนเซ่ทั้งในภาคพื้นเอเชียแล้วก็ทั้งทั่วประเทศรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่านยังบอกด้วยนะคะว่าตอนนี้ไทยเนี่ยกำลังสร้างโรงงานวัคซีนแห่งใหม่ที่จังหวัดสระบุรีก็จะเริ่มต้นผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วก็คาดว่าถ้าได้รับความร่วมมือจากสหรัฐในการพัฒนาวัคซีนฮิปแล้วก็ไทยสามารถจะผลิตได้เองก็คงจะเป็นประโยชน์ต่อคนไทยแล้วก็ประเทศในภูมิภาคเดียวกันด้วยค่ะซึ่งขณะนี้คุณผู้ชมคะในประเทศไทยมีองค์กรหลักด้านสุขภาพของสหรัฐ3หน่วยงานค่ะได้แก่ยูเซซึ่งทำงานเพื่อเป็นการป้องกันและลดการแพร่เชื้อ HIV และเอส
ศูนย์ควบคุมโรคแห่งชาติสหรัฐหรือว่า CDC ซึ่งก็ทำงานเรื่องของการป้องกันลดความเสี่ยงและควบคุมโรคติดต่อและหน่วยแพทย์ทหารบกสหรัฐสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหารหรือว่า AFRIS ค่ะซึ่งจะเป็นการทำงานวิจัยเพื่อป้องกันและรักษาโรคมาลาเรียด้วยยาแล้วก็วัคซีนรวมถึงแก้ปัญหาการดื้อยาแล้วก็เห็นบรรยากาศที่ทั้ง2ชาติต่างก็ยืนยันนะคะว่าหลังจากนี้ก็จะเป็นนิมิตหมายที่ดีในการร่วมมือกันพัฒนางานทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุขต่อไปเพื่อทั้ง2ประเทศรวมไปถึงประเทศอื่นๆในภูมิภาคด้วยค่ะ